เมืองนารันธาเมืองนารันธาเคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาเชนคู่กับเมืองเวสาลีมานานนามเดิมชื่อนารันทคามมาตุภูมิของสองพระอรหันต์คือพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องขวาซ้ายของพระพุทธเจ้าผู้เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งที่ได้สนองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีผู้เรืองโรจน์ด้วยปัญญาส่วนพระโมคคัลลานะนั้นเป็นผู้เลิศด้วยการแสดงฤทธิ์นารันธาเป็นรมณียสถานที่พระพุทธองค์เคยตรัสแสดงธรรมหลายพระสูตรจนท่านเศรษฐีชื่อว่าทุสสปาวาริกะผู้ประกอบอาชีพตัดเสื้อเกิดศรัทธาเลื่อมใสอุทิศสวนมะม่วงชั้นดีสร้างเป็นวัดถวายพระพุทธองค์เพื่อเป็นที่พำนักขณะเสด็จจาริกแสดงธรรมที่นครราชคฤห์กับนครเวสาลีอีกด้วยสมัยหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จไปยังเมืองนารันธาประทับที่ปาวาริกกัมพวันณที่นี้ทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแก่ภิกษุที่ติดตามไปและทรงปรารภถึงพระสารีบุตรว่าเคยได้กล่าววาจาแสดงถึงความเลื่อมใสอย่างยิ่งในเราตถาคตด้วยถ้อยคำว่าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตจะไม่มีผู้ใดมีปัญญารู้ยิ่งในพระสัมมาสัมโพธิญาณเสมอเหมือนกับเราปาวาริกะเศรษฐีพระพุทธองค์ประทับที่วัดเวลุวันกรุงราชคฤห์ในพรรษาที่3เสด็จไปประทับณปาวาริกัมพวันสวนมะม่วงของทุสสปาวาริกะเศรษฐีใกล้เมืองนารันธาซึ่งกล่าวกันว่าได้แก่บริเวณโบราณสถานของเมืองนารันธาในขณะนี้ครั้งนั้นปาวาริกะเศรษฐีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้วบังเกิดความเลื่อมใสสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยกุฏิที่หลีกเล้นและมณฑปเป็นต้นไว้ในอุทยานนั้นณปาวาริกัมพวันนี้พระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นจะมีปัญญาเรื่องตรัสรู้เทียบเท่าพระพุทธองค์นั้นมิได้มีจักไม่มีและย่อมไม่มีในโลกนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเหตุไรเธอจึงกล้ากล่าวอาสัพพิวาจาคือคำประกาศว่าพระพุทธองค์เป็นเอกในโลกเช่นนี้พระสารีบุตรกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์มิได้มีญาณที่สามารถจะรู้เหตุแห่งศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระองค์มิได้มีญาณเครื่องกำหนดรู้พระทัยในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและแม้ในปัจจุบันได้แต่ว่าข้าพระองค์ดำรงอยู่ในสาวกบารมีญาณย่อมรู้จากการถือเอาโดยในที่คล้อยตามธรรมรู้ตามกระแสพระธรรมว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาในอดีตกาลที่จักมีมาในอนาคตกาลแม้มีแล้วในปัจจุบันทุกพระองค์ก็ทรงละนิวรณ์ 5มีพระหฤทัยตั้งมั่นในสติปัฏฐาน 4ทรงเจริญโพชฌงค์ 7ตามความเป็นจริงแล้วจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละสาลีบุตรเพราะเหตุนั้นแหละเธอพึงกล่าวธรรมปริยายนี้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นนิดด้วยว่าโมฆะบุรุษเหล่าใดที่ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในตถาคตโมฆะบุรุษเหล่านั้นจักละความเคลือบแคลงสงสัยเพราะได้ฟังปริยายนี้ของเธอในขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในปาวาริกัมพวันนี้นายบ้านชื่ออสิพันธกะปุตรเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถกระทำสัตว์โลกทั้งหมดเมื่อสิ้นชีพไปให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้หรือไม่พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนนายคามินีเราขอย้อนถามท่านก่อนว่าบุรุษในโลกนี้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จ
พูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปด้วยอภิชฌามีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดหมู่มหาชนมาประชุมกันแล้วพึงสวดวิงวอนสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบผู้นั้นว่าผู้นี้เมื่อสิ้นชีพไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุแห่งการสวดวิงวอนเพราะเหตุการสรรเสริญเพราะประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นได้หรือดูก่อนนายคามณีเปรียบเหมือนบุรุษโยนหินก้อนใหญ่ลงในห้วงน้ำลึกมหาชนแม้จะช่วยกันสวดวิงวอนประนมมือสรรเสริญรอบสระน้ำนั้นขอให้ก้อนหินลอยขึ้นมาก้อนหินนั้นจะพึงโผล่ขึ้นพึงลอยขึ้นได้หรือไม่ก็บุคคลที่ประพฤติในอกุศลกรรมบท10นั้นเมื่อสิ้นชีพไปพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเท่านั้นเกวัฏฏสูตรเมื่อพระรณนาถึงเมืองนาลันทาบ้านเกิดของอริยสงฆ์อัครสาวกสารีบุตรแล้วเช่นนี้จะเลยผ่านพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาที่นับว่าสำคัญยิ่งไม่ได้คือเรื่องปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นคำกล่าวขวัญกันมากในยุคนั้นแม้กระทั่งยุคนี้ก็ตามชาวเมืองนาลันทาครั้งนั้นก็เป็นแหล่งศรัทธาที่ผู้มีปาฏิหาริย์ทั้งหลายมาแสดงเพื่อหวังประโยชน์ของตนมากมายพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสแสดงเรื่องปาฏิหาริย์ไว้เป็นแม่บทตามที่ทรงสั่งสอนเกวัฏฏพราหมณ์มาในทีฆนิกายสีลขันธวรรคความว่าเมื่อพระพุทธองค์ประทับณป่ามะม่วงของปาวาริกะใกล้เมืองนาลันทาณที่นั้นบุตรคฤหบดีชื่อเกวัฏเข้าไปเฝ้าขอให้ภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ได้แสดงก็มีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพระองค์มิได้แสดงธรรมว่าภิกษุทั้งหลายท่านจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวแม้ครั้งที่2ครั้งที่3บุตรคฤหบดีชื่อเกวัฏก็ยืนยันจะให้ทรงชวนภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้ให้แสดงก็จะมีคนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงชี้แจงว่าปาฏิหาริย์ที่ทรงทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งด้วยพระองค์เองและประกาศแล้วมีอยู่3อย่างคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ 2. อาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจทายใจได้เป็นอัศจรรย์ 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์สั่งสอนวงเล็บมีเหตุผลดีเป็นอัศจรรย์ทรงอธิบายวิธีแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์และตรัสสรุปในที่สุดว่าคนที่ไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสก็อาจกล่าวได้ว่าภิกษุที่แสดงฤทธิ์ได้นั้นเพราะมีคันธาริวิชาวงเล็บวิชาของชาวคันธาระอาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจทายใจของคนได้คนที่ไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสก็อาจกล่าวได้ว่าภิกษุที่ดักใจทายใจได้นั้นก็เพราะมีมณิกาวิชาสรุปความว่าปาฏิหาริย์มี3อย่างคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้ 2. อาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจทายใจคนอื่นได้และ 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์แสดงธรรมจนเกิดผลดีน่าอัศจรรย์พระองค์ทรงรังเกียจปาฏิหาริย์2ข้อข้างต้นทรงสรรเสริญเฉพาะอนุสาสนีปาฏิหาริย์ทรงห้ามสาวกแสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยไม่จำเป็นพระสูตรนี้เล่าถึงพระรูปหนึ่งมีฤทธิ์เหาะไปถามข้อข้องใจของตนกับเทวดาและพรหมก็ไม่มีใครแก้ข้อสงสัยได้ท้าวมหาพรหมบอกให้มาถามพระพุทธเจ้าเท่ากับแสดงว่าถึงมีฤทธิ์มากมายฤทธิ์ก็ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้คำสอนที่ถูกต้องสำคัญกว่า